น้องเฟลไปโรงเรียนนี่ติดเห่ากับเพื่อนมามากไหมลูกเพื่อนในห้องน้องเฟลไม่มีเห่าแม่แต่น้องเฟลมีใช่ไหมไม่มีอ๋อนึกว่ามีน้องเฟลช่วงนี้ไปเรียนหนังสือมีอะไรไม่เข้าใจมั้งไหมลูกไม่มีค่ะแม่แต่ถ้าไม่เข้าใจถามแม่ได้นะค่ะแม่หนูขอตั้งหน่อยขอตั้งไปทำอะไรพี่ฟิล์มหนูจะไปซื้อขนมร้านป้าแมวได้เดี๋ยวแม่ดูตังก่อนนะพี่ฟิล์มน้องฟิลไปด้วยน้องฟิลก็อยากซื้อขนมเหมือนกันฟิลอยู่ตั้งนานทำไมไม่ไปอ่ะพอพี่ไปทำไมฟิลต้องไปตามด้วยก็น้องฟิลอยากซื้อขนมมาพี่ฟิล์มน้องฟิลขอไปด้วยนะไม่ได้หรอกฟิลก็ไปเองสิมาวุ่นวายอะไรกับพี่ฟิล์มเอาน้องไปด้วยสินี่ก็เย็นแล้วรถมันเยอะก็ได้แม่งั้นหนูขอเงินหน่อยอ่ะแม่ให้คนละ40แบ่งกันนะได้แม่อ่ะส่วนของน้องเดี๋ยวหนูถือให้ฟิลอ่ะชอบทำตังหายเดี๋ยวหนูถือเองอ่ะได้ไปดูแลน้องด้วยนะได้แม่ระวังรถด้วยน้องฟิลค่ะแม่ฟิลทำไมถึงมาซื้อขนมพร้อมพี่อ่ะอยู่กับแม่ตั้งนานทำไมไม่ออกมาซื้อก็น้องฟิลอยากไปด้วยน้องฟิลจะไปซื้อขนมก็แล้วแต่ฟิลละกันอย่าเป็นภาระให้พี่ก็พอฟิลเนี่ยจะตามเราไปถึงไหนเนี่ยพี่ฟิล์มเดินเร็วจังไม่รอเราเลยกินขนมอะไรดีนะเอาเลยดีกว่าพี่ฟิล์มเดินไม่รอน้องฟิลเลยเมื่อกี้น้องฟิลกับโดนหมากัดแล้วก็พี่บอกแล้วว่าอย่าตามพี่มาแต่ฟิลตามมาเองงั้นก็อย่าบ่นดิพี่ฟิล์มไม่ห่วงน้องตัวเองเลยอ่ะนี่น้องเองนะไม่ใช่คนอื่นช่วยไม่ได้ตามมาเองพี่ฟิล์มเมื่อกี้แม่ให้ตามมาคนละเท่าไรแม่ให้มาคนละ40แต่ฟิล์มอ่ะเป็นเด็กเป็นเล็กใช้แค่20พอกินเยอะเปลืองแต่แม่ให้คนละ40นะทำไมน้องฟิล์มได้20ล่ะใช้แค่นั้นล่ะฟิล์มไม่ต้องถามเยอะใช้แค่20ก็พอซื้อไปให้มันครบ20อีก20บาทของฟิล์มเรายึดอะไรดีนะแบบนี้ก็ได้หรอแม่ให้มาคนละ40แต่ให้เราใช้แค่20เฮ้ยเซ็งเลือกได้แล้วค่ะป้าเท่าไหร่คะหมด60ค่ะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มขอถามอะไรหน่อยมีอะไรฟิล์มทำไมน้องฟิล์มได้กินแค่20แล้วพี่ฟิล์มได้กิน60ล่ะก็พี่โตกว่าพี่จะกินเท่าไหร่ก็ได้ฟิล์มมีปัญหากับพี่หรอแต่แม่ให้คนละ40นะแล้วยังไงอ่ะก็พี่จะใช้ส่วนของฟิล์มอ่ะพี่ฟิล์มทำแบบนี้ได้ไงอ่ะก็พี่เป็นพี่ไงพี่จะใช้เงินเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยกลับบ้านไปอย่าไปฟ้องแม่นะไปรีบกลับบ้านมีของกินตั้งหลายอย่างเลยไอ้เฟมแล้วน้องฟิวอ่ะลูกอ้าวหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะแม่เมื่อกี้น้องก็เดินตามหนูอยู่นะเดี๋ยวน้องคงมาถึงบ้านแหละอ้าวแล้วทำไมไม่รอน้องด้วยอ่ะเอ้าก็น้องไม่ได้บอกให้รอแม่หนูก็เลยเดินมาเลยไปด้วยกันทำไมไม่กลับด้วยกันแม่ฟิวอ่ะโตแล้วน้องดูแลตัวเองได้เดี๋ยวน้องก็ถึงบ้านเองฟิล์มเป็นพี่แล้วทำไมไม่ดูแลน้องทำไมปล่อยให้น้องเดินมาคนเดียวแม่ฟิวอ่ะโตแล้วไม่ต้องเป็นห่วงมากหรอกฟิล์มไปกินขนมที่ห้องครัวก่อนนะอ้าวไปแล้วเหรอฟิล์มทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยไปก็ไปด้วยกันกลับก็กลับคนเดียวทำไมไม่ห่วงน้องมั่งแม่น้องฟิล์มมาแล้วทำไมเดินมาช้าจังอะลูกน้องฟิล์มก็นั่งปกติแหละแม่แต่พี่ฟิล์มอะไม่ยอมรอน้องฟิล์มเลยพี่ฟิล์มอะเดินเร็วมากเลยแม่เมื่อกี้หมาเกือบกัดน้องฟิล์มด้วยทำไมพี่ฟิล์มไม่ดูแลน้องเลยเนี่ยทำไมเป็นคนอย่างนี้เนี่ยเนาะแม่ให้ตังค่าขนมน้องฟิล์มตั้ง40แต่พี่ฟิล์มอ่ะเอาของน้องฟิล์มไปใช้ด้วยตั้ง20นะแม่อ้าวน้องฟิล์มได้ซื้อแค่นี้เหรอลูกใช่แม่ใช้แค่20เองพี่ฟิล์มอ่ะได้ตั้ง60นั่นไงเราบอกแล้วไงว่าอย่าฟ้องแม่สุดท้ายก็กลับมาฟ้องแม่ฉันได้อย่างนี้ต้องมีปัญหาแล้วแหละพี่ฟิล์มบอกว่าถ้าหนูบอกแม่พี่ฟิล์มจะตีหนูแม่ห้ามไปบอกพี่ฟิล์มนะได้อย่าไว้แม่อบรมพี่ฟิล์มเองค่ะไปกินขนมนะมาแล้วเหรอใช่พี่ฟิล์มมานี่ดิเมื่อกี้คุยอะไรกับแม่อ่ะฟิลไม่มีอะไรหรอกพี่ฟิล์มแม่แค่ถามเฉยๆว่าทำไมน้องฟิลมาช้าแน่ใจนะว่าคุยกับแม่แค่นั้นใช่ค่ะพี่ฟิล์มแต่ที่พี่ได้ยินเมื่อกี้มันมากกว่านั้นนะฟิลฟ้องแม่เหรอน้องฟิลไม่ได้ฟ้องนะแม่ถามน้องฟิลก็เลยต้องบอกนั่นแหละเขาเรียกว่าฟ้องเราจะให้น้องฟิลทำยังไงอ่ะพี่ฟิล์มง่ายนิดเดียวฟิลขนมที่มีอยู่เอามาให้พี่หมดเลยพี่ฟิล์มแล้วน้องฟิลจะกินอะไรก็ไม่รู้แหละก็ฟิลฟ้องแม่พี่ก็จะยึดขนมทั้งหมดเลยแต่ถ้าฟิลยังฟ้องแม่อีกนะคืนนี้ห้ามนอนกับพี่นอนนอกห้องเลย
นายไม่ฟิลน้องฟิลจะไม่ฟ้องแม่แล้วจะไปไหนน้องฟิลจะไปอ่านนานนอนแล้วค่ะพี่ฟิล์มก็แล้วไปพี่ก็คิดว่าจะเดินไปฟ้องแม่งั้นน้องฟิลไปแล้วนะไปเถอะพี่จะนั่งกินขนมตรงนี้ดีแค่ไหนแล้วที่เราไม่ตีเนี่ยโทษฐานฟ้องแม่แค่ยึดขนมนี่ถือว่าจิบจิบนะน้องฟิลกินขนมหมดแล้วเหรอลูกค่ะแม่แล้วน้องฟิลจะไปไหนคะอย่าน้องฟิลจะขึ้นแบบน้ำนอนแล้วค่ะแม่อ๋อได้ได้ไปอาบน้ำให้สะอาดหน่อยนะค่ะวันนี้ทำไมน้องฟิลกินขนมไวจังขึ้นนอนก็เร็วด้วยพี่ฟิล์มมาเช้าเก็บห้องมั้งหรือเปล่าลูกไม่ได้เก็บเลยแม่เป็นผู้หญิงอะไรปล่อยให้ห้องรกขึ้นไปเก็บเดี๋ยวนี้เลยได้แม่เดี๋ยวฟิล์มจะขึ้นไปเก็บเอาให้สะอาดสะอาดเลยนะได้แม่แม่จะบ่นอะไรนั่งหนาในหน้าเบื่อจริงๆเลยฟิล์มนอนแล้วหรอใช่พี่ฟิล์มน้องฟิล์มไม่มีอะไรทำก็เลยกะว่าจะนอนแล้วฟิล์มยังนอนไม่ได้ดูที่ห้องเราอ่ะมีผ้ากองเต็มพื้นเลยเนี่ยมาเก็บก่อนผ้านั้นมาของพี่ฟิล์มนี่ทำไมน้องฟิล์มต้องเก็บฟิล์มนั่นแหละต้องเก็บถ้าฟิล์มไม่เก็บนะคืนนี้ไม่ต้องนอนห้องนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับน้องฟิล์มอ่ะมันของพี่ฟิล์มนี่ฟิล์มจะเก็บไม่เก็บถ้าไม่เก็บก็ลงไปนอนข้างล่างเลยนะก็ได้พี่ฟิล์มเดี๋ยวน้องฟิล์มเก็บให้เก็บเลยเก็บเสร็จแล้วบอกพี่ด้วยนะของก็ไม่ใช่ของเราให้เรามาเก็บอีกเหนื่อยก็เหนื่อยบ่นไรอ่ะฟิวไม่พอใจเหรอเปล่าพี่ฟิวน้องฟิวเก็บให้แล้วจะบ่นน้องฟิวทำไมถ้าฟิวเก็บเสร็จแล้วฟิวก็เอาผ้าลงไปไว้ข้างล่างถ้าแม่ถามว่าพี่ทำอะไรอยู่ก็บอกว่าพี่เก็บห้องได้ค่ะพี่ฟิวโอเครีบลงไปดีเหมือนกันนะเนี่ยใช้น้องจะได้ไม่เหนื่อยเราทำไมพี่ฟิล์มไม่เคยรักเราเลยใช้เราตลอดน้องฟิลไหนบอกว่าไปนอนไงลูกน้องฟิลไม่นอนละแม่ทำไมไม่นอนอ่ะน้องฟิลน้องฟิลเบื่อค่ะแม่แล้วพี่ฟิล์มอ่ะจัดห้องอยู่หรือเปล่าพี่ฟิล์มเหรอแม่ก็จัดห้องอยู่แม่ถ้าน้องฟิลยังไม่ง่วงนั่งดูหนังเป็นเพื่อนแม่แล้วกันค่ะหนังเรื่องนี้สนุกนะน้องฟิลแม่น้องฟิลมีอะไรจะบอกมีอะไรน้องฟิลอ๋อไม่มีอะไรแม่น้องฟิลจำไม่ได้แล้วงั้นดูหนังต่อถ้าสมมติเราบอกแม่พี่ฟิลต้องเกลียดเราแล้วก็ไล่เราออกจากห้องแน่เลยเพื่อนๆพี่ฟิลหลังแกน้องฟิลแบบนี้น้องฟิลควรจะทำยังไงดีถ้าเป็นเพื่อนๆจะทำยังไงเม้นบอกน้องฟิลด้วยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปด้วยนะคะ